ที่ถามหลวงพี่ในเรื่องของพระเครื่องเนี่ยในแต่ละวัดแต่ละวัดเนาะท่านก็มีความจำเป็นแหละเพราะว่ามันต้องมีค่าน้ำค่าไฟจะให้พระวัดกลับไปใช้ตะเกียงเหมือนกันเหมือนเก่าแบบนี้เอาเหรอพระต้องห้ามใส่รองเท้าเอาเหรอแบบนั้นเหรอจริงเหรอคุณโยมทำได้ไหมพระน่ะท่านทำได้หรอกแต่ว่ามันไม่ทันมันไม่ทันการพระต้องทุดงไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นในขณะที่ศาสนาอื่นขับรถนั่งเครื่องบินมันจะทันเหรอโยมการเผยแผ่เขาก็ยึดพื้นที่เรียบร้อยแล้วศาสนาพุทธของเราเนี่ยไม่แข่งขันเป็นศาสนาที่ให้ทดลองแต่คราวนี้ถ้าใครไปถึงก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าให้เขาได้พิจารณาก่อนศาสนาพุทธไม่บังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราไปเนี่ยแข่งขันเพื่อให้โยมได้รู้ความจริงให้รู้หลักสัจธรรมแห่งความจริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของพระเครื่องนั้นน่ะถ้าจะบอกว่าแต่ละวัดทำมาแข่งขันกันก็ถูกคุณโยมรุ่นนี้รวยรุ่นนี้โคตรรวยคุณนี้รุ่นนี้มหารวยโอ้โหถ้ารวยแล้วท่านไม่เก็บไว้เหรอท่านมาขายทำไมเป็นพระพระก็ไม่เอาเป็นพระพระก็ไม่ขายถูกไหมเออถ้าแบบขนาดนั้นแล้วหลวงพี่ทำโอ้แล้วกูรวยกูเก็บไปสิกูจะไปให้ทำไมวัดค่าก็มีถูกไหมนั่นแหละแต่โยมไปเชื่อไปหลงคำก็เหมือนเซลล์น่ะเนี่ยตามห้างต่างๆมันเซลล์จริงเหรอเซลล์มันยังได้กำไรไม่มีใครเขาขายขาดทุนหรอกโยมจำไว้นะบนโลกใบนี้ไม่มีใครขายขาดทุนยกเว้นของใกล้เสียเอาวะเอาทุนคืนซะหน่อยหรือเอายังพอต่อยอดได้แค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นของฟรีไม่มีในโลกถูกไหมในสมัยโบราณนั้นเอาตั้งแต่ไม่ต้องถึงปารวะเอาแค่ของสมเด็จโตแล้วกันสมเด็จโตนั้นท่านทำเป็นพิมพ์ถูกไหมซุ้มกออย่างเงี้ยทำเป็นพิมพ์เป็นดินกดอันนั้นท่านทำด้วยใจท่านทำด้วยมือนะแล้วก็ร่วมกับคณะศรัทธานอกวัดในวัดเนี้ยช่วยกันทำเพื่อแจกถูกไหมเพราะฉะนั้นการทำด้วยมือเนี่ยมันมีสมาธิเสร็จปุ๊บท่านก็มานั่งแผ่สมาธิคืออะไรสมาธิก็คือสัจจะความตั้งใจแล้วก็บารมีของท่านบารมีธรรมของท่านแผ่ลงไปโยมท่านใดที่ได้รับพระเครื่องชุดนี้หรือว่าพระเครื่ององค์นี้นั้นก็ขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขพ้นภัยพยันตรายใดๆเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรคระบาดมันเยอะถูกไหมท่านก็ให้เป็นกำลังใจนั่นแหละแต่สมัยนี้มันเป็นพระเหรียญยิงเลเซอร์แล้วพระท่านทำเหรียญได้ไหมโยมทำเหรียญกันได้ไหมต้องไปร้านค้าต้องทำบล็อกทำพิมพ์ซัดไปทีหมื่นหนึ่งปุ๊บทำจากใจไหมจากใจจะขายถามว่ามันสวดจากไหนสวดจากเหล็กเหรอถูกไหมนี่นู่นนะก็ให้โยมคิดเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าพระเนี่ยจริงๆแล้วทำมาเพื่อเป็นกำลังใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ใช่ว่าโอ้โหเดี๋ยวรวยเดี๋ยวหลวงพี่พูดออกไปเดี๋ยวก็โดนแบนมาทำให้